กันอยู่แล้วใช่ครับเราสนิทกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรอ่ะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตื่นเต้นอ่ะคือตื่นเต้นการถ่ายทำมากกว่าเพราะว่าไอ้อย่างโมเนี้ยก็เป็นเรื่องที่โมเล่นจริงจังเป็นครั้งแรกครับคืออย่างโมอ่ะโมคิวแรกคนแรกกดดันมากครับตอนแรกเลยแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ปรับเขาก็คือได้เริ่มราบรื่นส่วนของก้าวก็มาเป็นเรื่องที่สองแล้วแต่ว่าเรื่องนี้คือจะเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่มากของก้าวจากที่ทุกคนอาจจะเห็นจากเรื่องผ่านไปที่เป็นหลงแบบในไลน์นิ่งๆอะไรครับเนี่ยทุกคนได้เห็นก้าวนี้ได้เห็นก้าวในยุคใหม่ไม่ใช่ยุคหลงแล้วก็ไม่ใช่ยุคก้าวเป็นยุคก้าวที่แบบตรงนี้สาวจะกินไม่รู้จะกินหรือจะแบบไม่รู้จะกินหรือจะแบบจะอะไรดีครับผมจะไม่รู้จะเกลียดแทนอะไรดีไหมไม่ใช่เกลียดแล้วไม่เกลียดก็อาจจะหมั่นไส้นะครับไส้เบาๆแต่ว่าคือจริงๆอยากให้ทุกคนรอติดตามมากครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของซองขนาดเก้าเล่นเราเป็นเลือดออกนะเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นสนุกนะสนุกเลือดออกเหมือนกับเป็นสีสันเป็นสีสันของฝั่งเอ็กติครับก็อยากให้ทุกคนติดตามสิผลงานนะครับที่กำลังจะมีขึ้นในปีหน้านะครับทุกเรื่องนี่พี่แมนแฟนวิศวะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆอื่นในเรื่องด้วยนะครับ